แต่การที่มีการเสนอของกลุ่มสหภาพยุโรปที่จะให้อาวุธนิวเคลียร์ไปให้กับรัสเซียนะครับแล้วก็เอาไปให้กับยูเครนเพื่อทำสงครามกันเองนั้นนะครับจะส่งผลเกี่ยวข้องต่อการล่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากกลางแสงใกล้หมดแล้วนะครับไม่ใช่ใกล้หมดแล้วนะครับไม่เพียงพอที่จะทำสงครามในระยะยาวตอนนี้ก็วิงวอนขอต่างชาติให้มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพิ่มเติมแจกตนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครให้อาวุธเพิ่มเติมกับทางยูเครนอีกมีแต่ว่าจะสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นการต่างประเทศเป็นประเด็นที่น่าจับตามองฮะตอนนี้เรื่องของความขัดแย้งของมหาอำนาจกำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกทั้งอัตราเงินเฟ้อและราคาน้ำมันตอนนี้แคนาดาก็เซ็งฮะเจ้าที่ระดับสูงปั่นใจดอดร่วมงานสถานทูตของรัสเซียยันเลือกข้างของยูเครนนะครับสิ่งที่ไม่อาจใจยอมรับได้สำหรับเจ้าที่แคนาดารายหนึ่งเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันชาติของรัสเซียณสถานทูตของมอสโกในแคนาดาจากความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำนะครับออตตาวายืนหยัดเคียงข้างยูเครนในความขัดแย้งกับรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะสหรัฐอเมริกาก็มีการหวังเห็นเซอร์เบียละทิ้งก๊าซของรัสเซียนะครับเตรียมเสนอแหล่งพลังงานอื่นทำการทดแทนสหรัฐอเมริกาหวังว่าเซอร์เบียจะไม่ต่อสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาตินะครับจากรัสเซียในอีกทศวรรษข้างหน้าจากความเห็นของที่ปรึกษาระดับสูงด้านความมั่นคงของพลังงานกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางรายงานว่าแต่เมียบขาวกำลังมีแผนเสนอมอบแหล่งอุปทานอื่นแทนนะครับประเทศในแถบบอลข่านแห่งนี้ในอนาคตอันใกล้แต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ยังคงใช้ของรัสเซียเป็นสำคัญจำคุก4ปีครึ่งคุณตาญี่ปุ่นนะเป็นอัลไซเมอร์ฆ่าหลานวัย16ดับคาบ้านสุดท้ายจำไม่ได้ศาลญี่ปุ่นพิพากษาจำคุกชายชราซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับและลงมือฆ่าหลานสาววัย16ปีขณะที่ผู้ต้องหาอ้างจำไม่ได้ว่าตนเองทำอะไรลงไปนะครับคุณลุงวัย88ปีสารภาพว่าฆ่าหลานของตัวเองเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วแต่เขาจำเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้ขณะที่ทนายความก็อ้างว่าลูกความเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นเหตุทำให้สมองเสื่อมจึงไม่ควรจะได้รับโทษทางอาญาสุดท้ายก็ศาลจำคุกไป4ปีครึ่งในขณะที่คิมจองอึนส่งสารนะครับปูตินทำศึกยูเครนพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่คิมจองอึน ผู้นำของเกาหลีเหนือออกมาประกาศจุดยืนสนับสนุนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียอย่างเต็มที่สวนกระแสประชาคมโลกที่ต่างรุมประณามและคว่ำบาตรผู้นำหมีขาวจากการส่งทหารรุกรานยูเครนนะซึ่งคู่นี้เขาก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับเป็นอยู่ฝ่ายเดียวกันในขณะที่ปักกิ่งก็มีการปรูพรมตรวจโควิด-19หลังพบคลัสเตอร์ที่บาเล่านะครับทำคนติดเชื้อถึงเกือบ200คนเลยทีเดียวนะครับทางการปักกิ่งสั่งปรูพรมหาเชื้อโควิด-19ในประชากรหลายล้านคนและสั่งล็อกดาวน์ที่พักอาศัยหลังพบการแพร่ระบาดมีต้นต่อจากสถานบริการแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการ20ชั่วโมงและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งจีนก็ย้ำพร้อมจะขวางไทเปนะครับประกาศเอกราชติงสหรัฐอเมริกาปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนย้ำปักกิ่งจะสู้จนถึงที่สุดเพื่อขัดขวางไม่ให้ไต้หวันประกาศเอกราชชี้ขึ้นอยู่กับอเมริกาว่าอยากจะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่เน็บวิกฤตยูเครนมีผู้ชักใหญ่คอยสุมไฟอยู่เบื้องหลัง
ในขณะที่ร้านแมคโดนัลด์ในรัสเซียฮะก็ปรากฏว่าทำปาการเปิดอีกครั้งด้วยชื่อใหม่และโลโก้ใหม่ร้านอาหารที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแมคโดนัลด์เป็นครั้งแรกในรัสเซียเมื่อปี1990เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับด้วยชื่อใหม่และโลโก้ใหม่ถึงแม้จะมีพนักงานเสิร์ฟละไม้คล้ายคลึงนะกับแมคโดนัลด์ทว่าไม่มีเมนูที่เริ่มต้นคำว่าแมคนะครับก็กลายเป็นแมคเบอร์เกอร์ปลาเฉยๆส่วนบิ๊กแมคนะครับหายหน้าหายตาเลยทีเดียวฮะซึ่งทางผู้นักธุรกิจของรัสเซียเข้าไปทำการครอบครองแมคโดนัลด์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่คว่ำบาตรไม่ทำธุรกิจในรัสเซียในขณะที่รัสเซียยิงถล่มสะพานตัดขาดเมืองซีวีโรโดเนสนะครับยูเครนหลังชนฟ้าร้องขออาวุธนะครับหนักเพิ่มเติมกองกำลังรัสเซียยิงถล่มทำลายข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งที่เชื่อมเมืองซีวีโดเนสโดโรเนสนะครับตัดขาดความเป็นไปได้ของเส้นทางการอพยพของพลเรือนจากการเปิดเผยของเจ้าที่ท้องถิ่นขณะที่ยูเครนส่งเสียงวิงวอนซ้ำอีกขอความช่วยเหลือนะครับอาวุธหนักเพิ่มเติมหลังจากพวกเขาใช้อาวุธและกระสุนของโซเวียตจนนะเกลี้ยงกลางแสงเป็นเรียบร้อยแล้วในขณะที่สส EU ชี้นะครับวิตกมีการใช้สิทธิมอบนิวเคลียร์ให้กับยูเครนช่วยป้องกันตัวเองจากรัสเซียนะครับตะวันตกสามารถมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนเพื่อช่วยปกป้องตนเองจากภัยคุกคามของรัสเซียจากความเห็นของสมาชิกรัฐสภายุโรปและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์เอสเปรสโซนะครับของยูเครนบอกว่าตะวันตกมีสิทธิ์มอบหัวรบนิวเคลียร์แก่ยูเครนเพื่อสามารถปกป้องเอกราชของตนเองทางนี้นะครับซิงคอสกี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์นะครับและอ้างว่ารัสเซียละเมิดบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์นะครับซึ่งก็มีปัญหากับรัสเซียมาก่อนนะครับสื่อมีการวิเคราะห์ว่าคาดกลางแสงของนิวเคลียร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นหนแรกนับตั้งแต่สงครามเย็นมีความเสี่ยงถูกใช้งานจริงนะครับคาดหมายว่ากลางแสงนิวเคลียร์ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเย็นขณะที่ระดับความเสี่ยงอาวุธดังกล่าวถูกใช้งานนะครับเชื่อว่ามากที่สุดในรอบทศวรรษเลยทีเดียวจากความเห็นของสถาบันวิจัยความขัดแย้งและอาวุธยุทโธปกรณ์แห่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่พบปรากฏว่าการคว่ำบาตร100วันของสงครามนะฮะรัสเซียโกยเงินเชื้อเพลิงนะครับทะลุ 3.4 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวรัสเซียทำเงินถึง 93,000 นะครับล้านยูโรหรือราว 3.4 ล้านล้านในช่วง100วันของการทำการสงครามรุกรานยูเครนนะครับจากการขายเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแก่ประเทศทั่วโลกตามรายงานของ Sky News นะครับสื่อมวลชนของอังกฤษอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยพลังงานแห่งหนึ่งในเชิงงานวิเคราะห์สถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับเกาหลีเหนือก็ไปทำการจับมือกับทางรัสเซียอย่างเป็นทางการไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรกันมายาวนานเกาหลีเหนือรัสเซียแล้วก็จีนนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกาหลีเหนือเป็นแนวกันชนนะครับให้กับฝั่งจีนนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับเรื่องของพลังงานตอนนี้ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับราคายังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษแพงที่สุดในประวัติศาสตร์อัตราเงินเฟ้อนะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะในรอบ40ปีทั้งสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษสิ่งที่น่าสนใจเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับการเสนอให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์มอบให้กับยูเครนกำลังเป็นปัญหาที่น่าจับตามองประเด็นที่น่าจับตามองนะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการปิดเกมในยูเครนไม่ยากแต่การที่มีการเสนอของกลุ่มสหภาพยุโรปที่จะให้อาวุธนิวเคลียร์ไปให้กับ
รัสเซียนะครับแล้วก็เอาไปให้กับยูเครนเพื่อทำสงครามกันเองนั้นนะครับจะส่งผลเกี่ยวข้องต่อการล่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากกลางแสงใกล้หมดแล้วนะครับไม่ใช่ใกล้หมดแล้วนะครับไม่เพียงพอที่จะทำสงครามในระยะยาวตอนนี้ก็วิงวอนขอต่างชาติให้มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพิ่มเติมแจกตรงถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครให้อาวุธเพิ่มเติมกับทางยูเครนอีกมีแต่ว่าจะส่วนที่มีรายงานนะครับบอกว่าไทยได้มีการส่งนะครับอาวุธแล้วก็มีการส่งอะไหล่รถถังให้กับยูเครนข่าวนี้ไม่เป็นความจริงไทยไม่ได้มีการส่งไปในขณะที่ล่าสุดนะราคาน้ำมันในประเทศไทยนะครับกำลังพุ่งขึ้นอีก1บาทเป็น2บาทแล้วนะครับเฉพาะน้ำมันดีเซลเพราะอัตราที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาประเทศไทยมาจับมือกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสถานการณ์จนถึงขนาดนี้จึงส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาก็ต้องการที่จะเปิดเกมเพิ่มเติมในฝั่งของเอเชียส่วนที่มีข่าวลือมาโดยตลอดนะบอกว่าจะมีการตั้ง NATO เอเชียนะครับซึ่งจนถึงขนาดนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่มีการตั้ง NATO เอเชียอย่างแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าจะแยกภูมิภาคเพื่อที่จะไปรุกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จนถึงขนาดนี้ขบวนการหรือองค์กรที่เรียกว่า NATO หรือสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือยังคงดำเนินเดินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะรัสเซียจีนแล้วก็เกาหลีเหนือนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับได้ดังเพิ่ม